รัดซิลิโคนรัดกระเพาะไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำหนักลดได้ไม่ดีบางครั้งก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนเป็นการแบ่งกระเพาะหรือการเปลี่ยนทางเดินอาหารครับเป็นไปได้การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนักมีความเสี่ยงไหมครับมีครับก็เหมือนกับการผ่าตัดทุกอย่างครับก็คือมีความเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับว่าถ้าเขาปล่อยน้ำหนักตัวอยู่ขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยความเสี่ยงจากการที่เขามีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยในระยะยาวแล้วจะมีความเสี่ยงมากกว่าการผ่าตัดครับครับผมอย่างที่อาจารย์เรียนท่านผู้ชมมีการผ่าตัด3แบบ3กลุ่มใหญ่ๆระยะเวลาในการผ่าตัดโดยเฉลี่ยเนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่การผ่าตัดลดน้ำหนักนะครับแล้วแต่เทคนิคเวลาเฉลี่ยในการผ่าตัดก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครับถึง4หรือ5ชั่วโมงแล้วแต่ว่าจะทำด้วยเทคนิคไหนนะครับระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลก็จะอยู่ตั้งแต่การผ่าตัดที่ใส่สายซิลิโคนรัดกระเพาะบางทีอาจจะนอนแค่คืนเดียวการผ่าตัดแบ่งกระเพาะหรือเปลี่ยนทางเดินอาหารจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ5วันก็กลับบ้านได้นะครับส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าการผ่าตัดแบ่งกระเพาะเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติสำหรับทำการแบ่งกระเพาะแล้วก็เย็บเนี่ยนะครับนั้นค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างมากโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 350,000 ครับผมถึง 450,000 หรือ 500,000 นะครับแล้วแต่รายเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักตัวเท่าไหร่แล้วพอผ่าปุ๊บเนี่ยเขาน้ำหนักเขาลงประมาณเท่าไหร่ได้เท่าที่ผ่านมานะครับน้ำหนักเขาจะลงประมาณสัก 10% ภายใน2เดือนนะครับครับก็น้ำหนักก็จะลงแต่ว่าน้ำหนักก็จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าเขาออกกำลังได้ไหมเขาลดน้ำหนักได้ไหมอย่างเช่นคนไข้ที่เราเคยทำผ่าตัดไปน้ำหนักประมาณ170กิโลนะครับก็จะลดไปประมาณ30กว่ากิโลนะครับภายใน 4-5 เดือนครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับฟังตรงนี้แล้วถ้ามีความสนใจนะครับหรือว่ามีเพื่อนมีญาติสนิทมิตรสหายนะครับที่มีภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนโดยเฉพาะอ้วนมากๆนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับอาจารย์ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเราสามารถหาช่องทางในอินเทอร์เน็ตเลยได้ครับจริงๆทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถจะไปสืบค้นข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งมันก็จะมีหลากหลายวิธีให้เราพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องดูเพื่อเป็นความรู้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวเองแล้วก็ค่อยมาปรึกษาแพทย์ครับผมก็เป็นการหาความรู้เบื้องต้นนะครับแล้วก็เบอร์ของโรงพยาบาลถ้าเบอร์สายด่วนยังเป็นเบอร์เดิมนะฮะ1719ครับครับผมหาดใหญ่เคเบิล93ให้มากกว่าที่คุณคิด70ช่องแห่งสาระความบันเทิงหนังความรู้เพลงฮิตติดชาร์ตการ์ตูนสำหรับคุณหนูทันกระแสข่าวสารบ้านเมืองวาไรตี้กีฬาทุกแมตช์หัดใหญ่เคเบิล93 074-364-142 และ074-221-223-4